สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สับปะรดก็คลิปที่แล้วส่งเฮ็ดให้พี่น้อยเนาะค่ะเนาะวันนี้คลิปนี้ก็เลยสิมาสำรวจปลาเตดำเฮาจ้ะพี่น้องปลาเตดำเฮาจะเป็นสภาพใดและขนาดซ้ำใดโอ้พี่น้องรู้สึกว่า not bad นะคะไซส์ตรงนี้จะสวยกว่าต้องปลาพุ่นจ้ะเริ่มใหญ่กว่าจ้ะนี่ไปกินขนมอยู่อ่ะตอนนี้กินขนมอยู่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาที่หลังเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บที่หลังกันดอกพ่อเก็บเดี๋ยวเขาจะเก็บไปกินนะจ๊ะถามมีพ่อได้เก็บอยู่จะดอกที่เพิ่นใหญ่แล้วนะแต่ฝนก็เริ่มตกแล้วเดี๋ยวขอเก็บไปหน่อยนึงดีกว่าป่ะนี่ค่ะเห็นป่ะสวยเลยอ่ะสงสัยต้องเก็บขนมแล้วแหละเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บอ๋อฝนมาเห็ดก็มานะจ๊ะเนาะโอเคเราก็จะเก็บดอกอย่างนี้เอาไปกินก่อนนะจ๊ะขอเอาไปเพาะกินก่อนเออนะเก็บได้น้อยนึงอะจ๊ะแล้วเวลาเหยียบเนาะพี่น้องส่วนลำจะพยายามระวังมากๆไปจ๊ะนะคะดอกสวยอุ้ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้แกโตก่อนนะคะก่อนใหญ่ก่อนพี่น้องเขาค่อยมาเก็บแต่หวังว่าอย่างเดียวว่าวิ่งงานวิ่งงานว่าเพิ่นอยากขึ้นล้าก็พอนะจ๊ะเพราะเห็ดเนี่ยโดนฝนมากเพิ่นก็จะขึ้นล้าจ้ะพี่น้องอุ้ยกาวกว้างถ้าเหยียบเหยียบระวังนี่พี่น้องเละหมดค่ะเห็ดเนาะพี่น้องจ้าเห็ดละโงกดูดิโดนกินค่ะโอ้ยเชิญพี่น้อยมาอยู่แต่ว่าพี่น้อยเพิ่นเมื่อยเห็ดท่านเนี่ยละโงกมันมาออกจ้ะเดี๋ยวเก็บเห็ดละโงกสิฝากพี่น้อยน้ำพี่สุก็มาเดี๋ยวเอาให้พี่สุเพราะว่าวันนี้ให้พี่น้อยได้หลายเลยอันถุงมันหลุดออกเนี่ยเยอะมากเลยค่ะพึ่งขมแต่ตั้งใจมาเก็บเห็ดแต่ดำนะคะเอานิดนึงก็ยังดีเนาะโอ้ยเห็ดแก่หมดเห็ดเยอะเห็ดหลายจ้ะแต่ว่าบ่มีเวลามาหาเก็บแก่เบิดบานหมดเลยจ้ะนู่นเห็ดพวกเนี่ยเต็มเลยจ้ะแน้มไปบานหมดเลยจ้ะตั้งตุบตุบปีเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดเตดำจ้ะพี่น้องว่าจะบ่เอาได้พี่น้องสวยๆเลยจ้ะเตดำก็รู้สึกว่าจะเล็กมากรู้สึกต้องเก็บเห็ดเพิ่งไปไว้ให้พี่น้อยน้ำละจ้ะนู่นเห็ดเตดำเฮาพี่น้องมองเพิ่นกระดูกเดย์แล้วค่ะแต่ยังไม่เต็มที่ความโตยังเล็กอยู่นี่เอาเห็ดเพิ่งไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเห็ดแต่ดำเราค่อยไปเก็บพอกินก็พอแล้วก็มาเก็บใหม่อันนี้นิ่มไปจะเบาแล้วนี่ค่ะน้องเห็นปะนี่เอาแค่นี้พอดอกเท่านี้พอกินนี่ค่ะเวลาเฮายางต้องระวังนะครับน้องเห็นปะโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่จ้ะนี่ดอกยังเล็กอยู่จะเอาแต่ดอกใหญ่ๆถ้าฝนบ่แห้งอ่ะโอเคฝนปล่อยๆอ่ะบ่ปานใดจ้ะเพิ่นจะบ่มุนบ่แตกเนาะแต่ถ้าฝนแบบกระหน่ำแบบแห้งๆอ่ะพี่น้องรับรองค่ะเห็ดเปื่อยเห็ดแตกหมดจ้ะว้าพี่น้องเอ้ยคือแบบจังซี่เลยค่ะเห็นไหมนู่นน่ะเยอะแยะเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวพาไปเอาดอกใหญ่ปุ๊บข้ามก่อนเหยียบก่อนเหยียบก่อนก้าวก็ต้องเบิ่งก่อนด้วยค่ะกลัวเหยียบลูกเพิ่นเก็บเห็ดแต่ดำบ่ค่อยอยากพาไปมายันยันเขาเหยียบพี่น้องเสียดายเห็ดยันเขาเหยียบดอกน้อยเพิ่นถ้ามันบ่ทันใหญ่เต็มทีน่ะจ้ะ
ขาจะแนมไปเห็นนี่ค่ะน้องตัวเนี้ยพอกินละอุ๊ยขาดวางกระตาครับแท้ๆนี่อุ๊ยสวยนี่ค่ะตอกเต็มที่ของเรามีเหมือนกันมีให้เก็บนี่โอ้ยเก็บเห็ดอันนี้ปวดแข้งปวดขาขนาดเลยพี่น้องถ้าคนเขาบ่ค่อยสนบ่ค่อยสนใจความที่แบบอันนี้เขาก็เหยียบเหยียบไปโลดกับบ่เมื่อยบันไดดอกพี่น้องอันนี้ย่านจะเหยียบลูกเพิ่นก็ต้องระวังแน่นะจ๊ะอุ้ยดอกบานเบลอเทอร์อยู่หูยว้าวนี่ตัวนี้โดนตะกร้าทับเมื่อกี้นี่โอ้ยขาดง่ายไปขนาดลวกนี่ถ้าเอาไว้นี่พี่น้องเอ้ยมาเก็บทีเดียวนี่โอ้โหสวยงามมากเลยแหละแต่นี่ขอไปกินกันนะพอดีแฟนกลับมานี่ได้เวลาเก็บพอดีเลยแต่แฟนกลับมาแต่ว่าเพิ่นงานตอนนี้แฟนเพิ่นรับงานเองเพิ่นค่อนข้างที่จะเครียดเนี่ยจ้ะอาจจะเข้าปลาคนเดียวนี่แหละพี่น้องตั้งตัวปอดแต่เป็ดน้ำหินนะจ๊ะเห็นบ่ค่ะซูมเอาเนาะพี่น้องเอาเพิ่นไว้ก่อนเนาะโดนนี่นี่อุ้ยหักโดนกินนี่นี่โอ้ยคือเยอะมากเนี่ยทั้งโดนสัตว์กินก็เยอะเด็กน้องนี่แบบนี้จ้ะเต็มเลยนี่จ้ะเบิ่งโห้ยแบบนี้เห็ดอันนี้เยอะมากเลยเต็มปลาเลยจ้ะพี่น้อยของแท้กำลังเล็กๆเยอะมากหน่อยจ้าวิดีโอเบิร์ดคลิปmemory bird ดูเห็ดก็เยอะว้าวเห็ดแดงเห็ดแดงนี่เยอะมากแล้วเห็ดอะยาวๆเห็ดละโง่อีกเยอะมากแต่ดำเดี๋ยวมาเก็บอลอดนะอาจจะไปทายให้เบิ่งด้วยจ้ะเห็ดแดงเก็บไปสับพี่น้องกันโอ้ยพี่น้องวิดีโอ memory ก็หมดพี่น้องจ้าเห็ดก็หลายเก็บแบบบริทายมากหลายเลยจ้ะนี่ค่ะเยลโลฟูดนะนี่คุณออกดูอุ๊ยตั้งใจมาเก็บเห็ดแต่ดำแต่มาเจออันนี้จ้ะพี่น้องไม่เคยเจอได้สวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจ้ามันเหมือนนี่มันแหละสัตว์มาเราป่วนเพิ่นนะคะมันก็จะเละๆนี่จ้ะออกไงเราก็มีพี่น้องเราเก็บว่าได้จ้ะ
แต่พวกนี้เน้นบุหรี่ไทยแล้วพี่น้องลูกๆเพิ่นลายแห้งพี่น้องยันเหยียบว้ายตกเขาตกเขาโอ้โหโอ้เริ่มจะขึ้นลาแล้วด้วยนี่แบบนี้ก็พอเก็บแล้วจ้ะว้ายแล้วเมมโมรี่แล้วอ่ะนอนจะเฮ็ดลายแห้งอุ๊ยทำไมมืดพี่น้องจะเฮ็ดลายครับตอนนี้เฮ็ดละงกต้องลบวิดีโอที่แบบตัวเองคิดว่าบ่น่าจะดีเมมโมรี่หมดเมมโมรี่เต็มดูแต่ดำเอ้ยละโงกเอ้ยค่ะเดี๋ยวเราต้องกลับแบบเฮ็ดไอ้เพิ่งก็เยอะมากแต่ว่าเราไม่มีวิดีโอถ่ายไอ้เมมโมรี่ถ่ายลืมเอาแล้วเฮ็ดเพิ่งหวานนะพี่น้องแก่หมดเลยจ้ะเนี่ยมาเห็นนะคะพี่น้องโอ้เดี๋ยวเอาไปทำเชื้อที่บ้านนะจ๊ะนี่เยอะมากอันนี้ต้องตัดหัวออกพี่น้องอันนี้เอาไปฝากพี่สุแล้วกันเพราะว่าพี่น้อยกลับบ้านไปแล้วว่ารู้เป็นอย่างค่ะพี่น้องมันมืดเนี่ยเห็ดแบบนี้ลายแห้งพี่น้องและละงกตัวนี้จ้ะเยอะมากพี่น้องแต่ทางนี้จะบ่กล้ากินกันเนาะนะคะลายแห้งพี่น้องเต็มป่าเลยพี่น้องโอ้พี่น้องจะแหนมเห็นปะเนี่ยมันมืดเนี่ยค่ะแบบเนี้ยค่ะเต็มปลาเลยจ้ะ